ันนี้ครับลุยอากิบะกันอีกแล้วเย้หาของฝากให้เพื่อนๆด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหมุนกระป๋องแน่นอนรายการหมุนกระป๋องของเรายังคงอยู่เดี๋ยวดูว่าปีนี้จะมาซื้ออะไรคือถ้าบอกตรงๆคือปีที่แล้วถ่ายรูปตรงนี้ไว้หมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเพิ่มแต่ว่าจะไปหาของใหม่ๆก็แล้วกันที่น่าสนใจเช่นอันนี้เลยเลิฟไลฟ์ซีรีส์ใหม่ใช่ไหมมี 2-3 ตอนแล้วนั่นแหละเดี๋ยวจัดไปนะไปเดินดูกันเลยดีกว่าคือร้านกาจาปองนะครับเป็นจุดกำเนิดของรายการกาจาปองหันษาของเราเราเคยมาหมุนที่นี่เมื่อ2ปีที่แล้วกระแสดีมากแล้วเราก็จะหมุนอีกนะฮะคราวนี้ก็จะหมุนสัก10ลูกเดี๋ยวหาตู้ก่อนว่าตู้ไหนมันโอเคถ้าหาไม่ได้ก็เดี๋ยวหาอะไรที่มันน่าสนใจแทนกันละกันฮะเดี๋ยวดูว่าปีนี้10ลูกของเราจะเป็นยังไงนะติดตามได้เลยแลกเหรียญก่อนนะอ้าวให้ใจเย็นมันกระโดดเหรียญกระโดดแลกได้ทั้งเหรียญ500เยนแล้วก็แบงค์แลกไปให้มา600ครับ จริงดิงั้นหยอดเยอะๆเผื่อเวลานี้เออเลยนั่นแหละบัตรก็ใส่ตรงเนี้ยโอเคแลกมาเรียบร้อย 3,000 เยนพร้อมลุยยัง เดี๋ยวดูเพื่อนหยอดก่อนนะเดี๋ยวตาเราค่อยหยอดทีหลังเฮ้ยหยอดอะไรเนี่ยปัญญาอ่อนนะกบอะไรวะเนี่ยกบเกาะเห็ดเอาตัวไหนอ่ะตัวไหนเล็งตัวไหนไว้อ่ะเล็งตัวไหนตัวกลางเลยครับนี่นะดูนี่จะได้ตัวที่เป็นเมนคอร์สเลยครับแกะเลยได้ปะเนี่ยเออว่ะคุ้นๆน่าจะได้ว่ะเฮ้ยแต่ตัวนี้มันเกาะไข่ได้เห็ดจมเห็ดซ่อมเห็ดซ่อมน่าจะตัวนี้เราต้องตัวนี้นี่ตัวนี้ไม่รู้หมุนได้ปะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหมุนของเรา10อันรัวๆขอให้ได้แล้วกันนะมี3ตู้เลิฟไลท์นะคือทำไมต้องเอาเลิฟไลท์เพราะว่ามันมีแต่อะไรอะดราก้อนบอลที่น่าสนใจแล้วก็เลิฟไลท์ที่เหลือก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อ่ะลุยเลยครับอันนี้เราเปิดตู้นี้เพราะว่ามีเจ๊โคโทริ5อันนะฮะแพ็คนี้เดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันมันมีหลายแพ็คนะช่วงเนี้ยแพ็คนี้ไม่มีก็เลยไม่เอาแพ็คนี้หมดเดี๋ยวไปกดใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเราเล็งเจ๊โคโทริไว้ลูกแรกครับลูกแรกมาครับใครเอ่ยเอ้ยถ้าสีขาวปกติสีแดงครับไม่ปกติถ้าเป็นโคโทริจะเป็นสีขาวใช่ป่ะใช่ขาสีแดง ขาสีแดงได้2ตัวเดี๋ยวโคตรโชคดีเลยปีที่แล้วเนี่ยต้องหมุน10ลูกเพื่อให้ได้โคโทริปีนี้ลูกเดียวได้เลยผมมือดีครับเออเอาไปเดี๋ยวเล็งคนต่อไปคือโฮโนกะโฮโนกะเว้ยนางเอกมันเองก็ได้ตัวนี้ครับใครก็ได้ลงนะประสบการณ์ผมคิดว่ามันคงจะได้ตัวหัวน้ำเงินหัวน้ำเงินก็โอเคหัวครับสีเหลืองสีเหลืองใช่ป่ะสีเหลืองเฮ้ยนี่เว้ยไอ้แมวนะต่อเลยครับลูกที่2ว่างไปแล้วครับไม่มีที่เก็บว่ะอันที่3ไม่ซ้ำเลยครับน่าจะได้ตัวนี้โฮโนกะนางเอกว่ะเช็คใช่ด้วยอ้าวได้เจ๋โฮโนกะเฮ้ยมือขึ้นนี่ว่ะเนี่ยมือขึ้นทำไมที่กดกบซ้ำวะมือขึ้นเอาอีกว่ะเอาอีกเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวมือไม่ขึ้นแล้วเหมือนมือคือเราเล็งโคโทริไว้ไงเฮ้ยไปตู้หน้าเลยไปตู้หน้าถ้าลูกต่อไปเนี่ยได้สีส้มรู้ได้ไงวะนี่ไงเห็นอยู่เนี่ยไม่มันลองดูลองดูจะเอาจริงปะเนี่ยลองยาเลยมันอยู่ข้างหลังมันไม่ได้กลไกมันอยู่ข้างหลังนี่มันเห็นขาวแล้วก็ส้มมันน่าจะไหลลงมาตามงั้นเบรกก่อนไปตู้หน้าดีกว่าไปตู้หน้านี่ก็เหมือนการลงล็อกนี่สีขาวสีขาวเห็นปะเพิ่งเห็นกลไกมันเนี่ยสีขาวใครวะอันนี้เฮ้ยเอานี้ตู้อันนี้อันหนึ่งดิจัดนะจัดเลยอันเดียวพอเดี๋ยวเราไปหมุนตู้หน้า6อันเลยเป้าหมายเราคือโคโตริแต่ตู้นี้ไม่มีโคโตรินะแต่ดูเป็นสีขาวจริงวะนี่ไงขาวจริงเอาแล้วอัลกอริทึมที่เพื่อนบอกคือถูกต้องนะครับให้ไป2คน
ให้ไปส่องตัวสปริงใครครับตัวนี้ใครหัวมีโบหัวนี่ปะนางเอเนี่ยตัวเนี้ยท่านประธานโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปตู้หน้ารอแป๊บนึงตอนนี้เหลือ4ลูกเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทนคือมันหาอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเป็นจุกไอ้นั่นน่ะที่ติดกับหูฟังอ่ะเออมีชาฮีโร่ยูอีฮีระอัสลันแล้วก็เซซึนะหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยเหลือ4อันจัดเลยไปเลยครับในนี้คืออยากได้ท่านชากับฮีโร่ยูอี2คนคิดว่าหมุนไปเลยแม่งได้ตัวนี้แน่นอนดีเลยครับถ้าได้ฮีโร่ยูอีหมุนไปเลยเร็วกูอยากได้ตัวนี้เร็วโดยฝีมือกูขวางทางเขาเร็วเลยหมุนเลยครับต่อเลยครับตัวนี้ด้วยท่านชาอัสนาเบลเย้ท่านชาอย่างที่บอกหมุนเร็วหมุนเร็วเอาเอาอยู่เหรอเอาไปหมดเลยทุกอันไปหยอดอย่างอื่นดีกว่าไม่เอาหยอดไปเลยเอาไปแจกคนอื่นคืออยากได้ฮีโร่ยูอีถ้าได้ฮีโร่ยูอีพอไปหมุนอื่นไปหมุนอื่นได้ได้เซซึนะแน่เลยวะแต่ว่าเนี่ยผมดำไอชินนะซึกะเอาเซซึนะโอ้ไม่เป็นไรหมุนต่อครับเจ้าฮีโร่ยูอีครับพอซ้ำหยุดไม่หยุดครับมีแค่สองอันไม่หมดเลยว่าไม่น่าจะซ้ำนะชิงไข่เอ้ยคีระยามาคีระไม่ใช่นี่คีระช่างมันเลยวันสุดท้ายแล้วนี่ไงผมไม่ใช่เหรอเออช่างมันอันสุดท้ายแล้วหมุนไปเลยเฮ้ยเออว่ะฮีโร่ยูอีสารบอกแล้วดูผมฮีโร่ยูอีฮีโร่ยูอ่ะเร็วๆหมุนเอาตู้อื่นสักอันไม่เอาไม่เอาอันสุดท้ายแล้วฝังทางเขาเก่งใจเขาได้ตัวกลางเหรอถ้าอัสลันอยากได้อัสลันมากกว่าคีระเอาหมุนเลยไปการจะปองหันสาปีนี้ของเราเรียกได้ว่าดวงโคตรดีไม่ได้เฟลเลยสักอันอันนี้3 3ไม่เป็นไรครับท่านชาขายได้เรียบร้อยเรียบร้อยสรุปเลยโอเคเป็นไงบ้างครับ10ลูกเรียกได้ว่าโชคดีมาก9ลูกไม่ซ้ำนะครับแล้วก็ซ้ำตัวที่ดีด้วยขายได้แน่นอนได้ท่านชาอัสนาเบลนะฮะจบกระปองหันษาที่นี่นะฮะเรียบร้อยตรงนี้นะครับก็เลยว่าดวงดีมากๆจริงเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่อื่นกันต่อวันนี้มีที่เที่ยวเยอะที่อากิบะนะครับอ่ะตรงนี้ก็ไว้แค่นี้ไปหาเงินกันดีกว่า